าตามประเด็นรถหรูของสมเด็จช่วงนะครับหรือว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เมื่อวานนี้เอารถไปจอดที่อาคารของไตรสณีชั้น8แล้วส่งเอไอใช่ใช่ก็ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องเชิญนะคะสมเด็จช่วงเนี่ยมาสอบปากคำแล้วว่ามีการโอนหรือว่าการรับมอบการจ่ายเงินยังไงและการจดประกอบด้วยนะคะซึ่งทางตำรวจก็มีการระบุนะคะว่าจะเชิญสมเด็จช่วงนะคะมาวันที่16มีนาคมในเวลา2ทุ่มนะคะเนื่องจากเป็นเวลาที่ไม่ติดกิจนิมนต์ต่างๆของสมเด็จช่วงค่ะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะบอกว่าตอนนี้สำนักคดีภาษีอากร DSI มีการประสานงานจากนายสมศักดิ์โตรักษาหัวหน้าทีมทนายความวัดปากน้ำภาษีเจริญในฐานะที่ผู้ดูแลคดีรถโบราณยี่ห้อ Mercedes-Benz ทะเบียนคม99ของสมเด็จช่วงนะคะซึ่งถือว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญโดยมีการนัดหมายค่ะเพื่อจะเข้าสอบปากคำสมเด็จช่วงที่วัดปากน้ำภาษีเจริญในวันพุธที่16มีนาคมเวลาประมาณ2ทุ่มซึ่งดีเอสไอได้มอบหมายให้พันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์รองอธิบดีดีเอสไอนำคณะของพันตำรวจโทอนุรักษ์โรจน์นิรันดร์กิจผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรพร้อมสำนักขอโทษนะคะพร้อมพนักงานสอบสวนค่ะเพื่อจะเดินทางไปสอบปากคำโดยระบุที่เวลาประมาณ2ทุ่มเขาว่าเป็นเวลาที่สมเด็จช่วงไม่ติดกิจนิมนต์ใดๆนะคะแล้วก็เกรงว่าถ้าเกิดไปณช่วงกลางวันก็จะมีกลุ่มบุคคลมารวมตัวกันแล้วเกิดความวุ่นวายได้ค่ะเจ้าที่จะไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับเพื่อเข้านิมนต์แล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันดังกล่าว